สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เพจอสอนอุดรอยู่กับไอ้ธนากรเวชประชุมครับและในคลิปนี้ไอ้มีข่าวเศรษฐกิจมาฝากคุณผู้ชมนะครับบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนประเมินทางราคาน้ำมันดิบระยะสั้นสัปดาห์หน้านะครับระหว่างวันที่25ถึง29มีนาคมนี้โดยคงคาดการราคาน้ำมันดิบเบรสในกรอบเดิมนะครับอยู่ที่105ถึง112เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่88ถึง95เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งต้องติดตามความคืบหน้านะครับการจัดตั้งรัฐบาลของอิตาลีหลังประธานาธิบดีได้เรียกประชุมกับสมาชิกเป็นครั้งแรกเพื่อพยายามจัดตั้งรัฐบาลโดยหากไม่สำเร็จครับอาจทำให้อิตาลีต้องมีการแต่งตั้งรัฐบาลชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ครับอีกครั้งนะครับต้องติดตามการขอความช่วยเหลือนะครับของไซปรัสด้วยการกู้เงินจำนวน 10,000 ล้านยูโรต่อ EU และ IMF หลังรัฐสภาครับลงมติคัดค้านการเก็บเงินภาษีจำนวน 5,800 ล้านยูโรกับผู้ฝากเงินตามเงื่อนไขที่แน่มาและล่าสุดครับธนาคารกลางยุโรปยื่นคำขอให้ไซปรัสต้องเสนอแผนการขอเงินช่วยเหลือมาใหม่ภายในวันที่25มีนาคมนี้ไม่เช่นนั้นครับทางไซปรัสจะไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวครับและนี่ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับและผลกระทบกับเศรษฐกิจ EU จะมีผลในราคาน้ำมันดิบบ้านเราหรือไม่ต้องกลับมาติดตามกันดูนะครับกลับมาติดตามข่าวสารต่างๆได้ใหม่ในเพจคอนซอนอุดรฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีครับ